วันนี้จะได้แสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมที่อาศัยกันแล้วอิงอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมันมีสองสายด้วยกันสายเกิดกับสายดับธรรมที่เป็นปัจจัยกันเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันอาศัยกันแล้วมีสองสายสายเกิดก็คือทุกข์เกิดขึ้นสายดับคือทุกข์ดับไปแต่ในสายดับนั้นท่านเรียกว่าเป็นความเกิดขึ้นเหมือนกันแต่มันเป็นความเกิดขึ้นของความดับทุกข์นะจะแสดงในปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมเราทำความปกติตื่นรู้อยู่อย่างสบายสบายให้พิจารณาธรรมตามไปด้วยความลึกซึ้งด้วยความสุขุมในขณะแห่งปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมที่เป็นต้นเงื่อนของความทุกข์และเป็นต้นเงื่อนของความดับทุกข์ถ้าความดับทุกข์เนี่ยมันจะเกิดได้ก็ที่ขณะแห่งปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมที่เราตื่นรู้อยู่ที่เรายังมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเรียกว่าปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมการละกิเลสไม่สามารถไปละตามละกิเลสในสภาวะที่ล่วงแล้วหรือในสภาวะที่ยังไม่มาถึงจะต้องละในสภาวะที่ปรากฏชัดอยู่ต่อหน้าแล้วเราจึงต้องฝึกความตื่นรู้เนี่ยให้มันอยู่เฉพาะหน้าเสมอๆความทุกข์มันเกิดในขณะแห่งปัจจุบันถ้ามันจะดับมันก็ดับต้องดับในปัจจุบันขณะที่ทันต่อกันเลยเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าอันนี้สายทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นในปัจจุบันจิตปัจจุบันทำอย่างไรเราพิจารณาดูให้ดีชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งจะต้องสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นไปในชีวิตประจำวันเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้รับเครื่องสัมผัสเย็นร้อนเป็นต้นใจได้รู้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องสัมผัสเรื่องอารมณ์ที่จะผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เมื่อกระทบสัมผัสสัมพันธ์เป็นไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นสองอย่างเท่านั้นเองมันจะรวมลงเป็นความรู้สึกสองอย่างคือความพอใจกับความไม่พอใจความยินดีความยินร้ายความชอบความชังมันมีอยู่แค่นี้เองเป็นซ้ายเป็นขวาไม่เป็นตรงกลางเป็นซ้ายก็ทุกข์เป็นขวาก็ทุกข์เอียงไปทางซ้ายความพอใจความยินดีความชอบเมื่อเราไปชอบอะไรยินดีในอะไรพอใจในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ว่าเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นยินดีนี่เป็นทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายลุกลี้ลุกลนดิ้นรนกระวนกระวายกระสับกระส่ายแปรปรวนเป็นทุกข์ไม่ปกติเราจะสังเกตตัวเราได้มันไม่ปกติเป็นทุกข์เราร้อนขึ้นมาทุกข์ก็คือความร้อนความดิ้นรนกระวนกระวาย
นี่ฝ่ายข้างซ้ายฝ่ายข้างขวานี่เกิดความไม่พอใจเกิดความชังเกิดความยินร้ายไอ้ความชังความพอใจความยินร้ายนี่นะเป็นทุกข์อึดอัดขัดใจขุ่นข้องขัดเคืองไม่สบายเลยแต่ไอ้ความไม่สบายในความทุกข์ที่ไม่พอใจยินร้ายหรือความชังเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามอารมณ์อะไรก็ตามจะเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ใดๆก็ตามมันเกิดขึ้นด้วยความชอบความยินดีความพอใจคือมันมีความพอใจยินดีมีความชอบอยู่อย่างหนึ่งเสียก่อนแล้วแล้วมันไม่ได้ตามต้องการเมื่อไม่ได้ตามต้องการมันก็เกิดความไม่สบายอึดอัดขัดใจขุ่นข้องขัดเคืองเกิดความไม่สบายขึ้นมาหมายความว่าความไม่พอใจเนี่ยมันเกิดแต่ความพอใจแล้วเวลาเราละกิเลสเนี่ยเราก็ไม่ได้ละที่ความพอใจหรือความไม่พอใจเพราะมันเป็นอารมณ์เนี่ยเราเป็นละมันไม่ได้แต่เราละต้นตอของมันคือตัวตนของเราที่เป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยลึกซึ้งที่สุดเลยบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายจิตใจนะโดยความเป็นธรรมชาติเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้ปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกทำลายไปไม่ยั่งยืนอะไรเนี่ยเมื่อมาพิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าย่อมถอนอภิชฌาและโทมนัสถอนอภิชฌาและโทมนัสหมายความว่าจะถอนความพอใจและความไม่พอใจออกได้ถอนความพอใจและความไม่พอใจซิบที่เป็นรากเหง้าของความทุกข์ออกได้เพราะว่าเมื่อไม่มีตัวตนแล้วความพอใจหรือความไม่พอใจมันก็ไม่รู้จะไปตั้งที่ไหนนะมันไม่มีที่จะตั้งความรู้สึกพอใจเป็นสุขเวทนารู้สึกไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาถ้าเรามีปัญญาเห็นสังขารตามเป็นจริงแล้วไม่ใช่ตัวของเรากายนี้ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราความพอใจและไม่พอใจมันก็ไม่เป็นกับใครมันก็ไม่ต้องไปรับไปเสวยเวทนาทางกายมีเป็นธรรมดาแต่ว่าเวทนาทางใจนี้ไม่มีได้เลยถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติมีปัญญาเห็นความเป็นจริงนะไม่เห็นความเป็นจริงนี่เป็นต้นเงื่อนที่จะพูดเรื่องความก่อนมันเกิดความทุกข์นี่มันเกิดในขณะแห่งปัจจุบันจะดับก็ดับปัจจุบันมันเกิดในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้รับสัมผัสใจได้รู้อารมณ์พอกระทบปั๊บเนี่ยภาษาพระท่านเรียกว่าผัสสะการกระทบนะเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยกระทบกันแล้วท่านเรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะนะกระทบกันแล้วเรียกว่าผัสสะกระทบกันแล้วเกิดความรู้ทางตาเกิดความรู้ทางหูสามอย่างนี้ตากับรูปแล้วก็ความรู้ทางตาหรือหูกับเสียงและความรู้ทางหูกระทบกันแล้วเกิดความรู้สึกทางตาทางหูเป็นต้นนี้สามอย่างนี้เรียกว่าสัมผัสมีภายนอกมีภายในมีภายนอกมีความรู้ความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้เกิดขึ้นรู้ทางตาทางหูเป็นต้นสามอย่างนี้เรียกว่าสัมผัสผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาสัมผัสเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกพอใจและไม่พอใจรู้สึกเป็นเวทนาขึ้นมาถ้าในส่วนที่น่าพอใจดิ้นรนกระวนกระวายอยากได้เป็นทุกข์และส่วนที่ไม่น่าพอใจเกิดความอึดอัดขัดใจขุ่นข้องขัดเคืองเป็นทุกข์ขึ้นมาอีกเห็นหรือยังว่าในชีวิตประจำวัน
ของเราเนี่ยมันจะมีแต่อารมณ์แบบนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์เป็นไปในชีวิตประจำวันเราต้องประสบกับเหตุการณ์เรื่องราวก็มีแต่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องอารมณ์ไม่มีนอกไปจากนี้นะมีแต่เรื่องอย่างนี้ที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่เท่านี้เองนะทุกข์ก็เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจในเวลาที่มันสัมผัสเป็นไปในชีวิตประจำวันมันก็มีอยู่แค่นี้เองโลกทั้งโลกย่อลงมาที่ตัวของเรานี่ที่ตรงอื่นไม่มีความหมายเราต้องการจะดับทุกมันปรากฏอยู่ตรงนี้ทุกมันไม่ได้ไปเป็นที่อื่นเป็นเรื่องภายในไม่ใช่เรื่องภายนอกไม่ใช่ใครทำให้เป็นเรื่องของเราไม่รู้จักความเป็นจริงอย่าไปโทษว่าทุกข์มาจากตรงโน้นมาจากตรงนั้นทุกข์มันเกิดเพราะเราเป็นคนทำเองเราไม่รู้จักความเป็นจริงของมันเองไม่มีใครไปทำให้ใครทุกข์ได้ไม่มีใครไปทำให้ใครไม่ทุกข์ได้ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตนไม่มีใครจะทำให้ใครบริสุทธิ์ไม่มีใครจะทำให้ใครไม่บริสุทธิ์จะบริสุทธิ์หรือจะไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมกันเองถ้าเราไม่มีความยึดมั่นใครจะมาทำอย่างไรเราก็ไม่ทุกข์มันเพราะทุกข์เพราะว่าเราควบคุมตัวเราเองไม่ได้มันก็ทุกข์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นส่วนที่พอใจก็ตามไม่น่าพอใจก็ตามให้ดูต่อไปให้ดีจะเห็นว่ามันมีแต่เรื่องถ้าเกิดถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยความไม่รู้เป็นต้นตอของความทุกข์ถ้ามีความไม่รู้อย่างเดียววันหนึ่งมันจะมีแต่อารมณ์ที่แบกอารมณ์แต่หวั่นไหวตลอดเวลาไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมเป็นความพอใจเป็นความไม่พอใจเป็นความยินดีเป็นความยินร้ายเป็นความชอบเป็นความชังอยู่อย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนไม่อยู่ตรงกลางไม่อยู่ตรงกลางเพราะอะไรเพราะไปยึดในอารมณ์ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลสตัณหาอุปทานความหลงความยึดถือนะก็ถูกความไม่รู้ครอบงำไปยึดในอารมณ์ไปยึดในเวทนาว่าเวทนาของเราที่จริงเวทนาเนี่ยมันมีนะไม่ใช่ไม่มีโดยเฉพาะเวทนาทางกายเนี่ยต้องมีนะแต่เราสามารถจะอยู่กับเวทนาโดยไม่สวยได้ถ้าเรามีปัญญานะเวทนาเราไปดับมันไม่ได้นะทุกนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ดับนะให้ดับเหตุของมันทุกขังปริญญาอย่าให้กำหนดรู้ทุกให้เรียนรู้ทุกให้ทำความเข้าใจกับความทุกข์ความบีบคั้นจะได้เข็ดจะได้เบื่อจะได้หน่ายนะแล้วก็ให้รู้ไปถึงเหตุของมันว่าทุกข์มันเกิดจากความหลงความยึดมั่นแล้วก็ไปทำลายเหตุของมันด้วยปัญญาเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนมันก็วางเมื่อไม่มีเหตุทุกข์แล้วเหตุทุกข์ดับไปแล้วทุกข์มันจะเกิดได้อย่างไรทุกข์กับเหตุทุกข์ดับไปพร้อมกันความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นแทนพร้อมกับมรรควิธีสายทุกข์เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้พอทำความรู้เกิดขึ้นทุกข์ก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เป็นนิโรธเกิดขึ้นแทนนี่เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมีสองสายสายทุกข์กับทุกข์เกิดขึ้นสายดับทุกข์ก็คือความดับทุกข์เกิดขึ้นเมื่อทุกข์ดับไปแล้วความดับทุกข์ก็เกิดขึ้นเป็นสายนิโรธสมุทัยวานกับนิโรธวานสายทุกข์กับสายดับทุกข์มันเกิดในขณะแห่งปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมที่เราต้องสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นไปในชีวิตประจำวันที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้รับสัมผัส
ใจรู้อารมณ์มันจะแปรสภาพเป็นสองอย่างพอใจกับไม่พอใจยินดียินร้ายชอบชังมันจะแปรเป็นแค่สองอย่างนี้เท่านั้นเองเขาเรียกว่าผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกนะเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาไอ้ความรู้สึกนี่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานี่เป็นสายทุกข์ถ้าเกิดความพอใจดิ้นรนกระวนกระวายอยากได้เป็นกามตัณหาดึงเข้ามาถ้าเกิดความไม่พอใจเกิดความยินร้ายเกิดความชังเป็นภวะตัณหาอึดอัดขัดใจคุณข้องขัดเคืองแล้วอยากจะผลักใสออกไปมันดึงเข้ามาแล้วก็ผลักออกไปไม่เป็นตรงกลางไม่เป็นความพอดีเห็นไหมดึงเข้ามาก็ทุกผลักออกไปก็ทุกเป็นบวกเป็นลบเป็นความไม่พอดีไม่อยู่ตรงกลางนี่เรียกว่าเป็นตัณหานะตัณหายะปัจจยาอุปาทานังความอยากได้หรือไม่อยากได้ดึงเข้ามาหรือผลักออกไปในอารมณ์ทั้งหลายนี้ดึงเข้ามาในอารมณ์น่ายินดีผลักออกไปในอารมณ์อันไม่น่ายินดีเรียกว่าเป็นตัณหาความอยากได้แล้วก็อยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นว่าเราอยากเราไม่อยากมันมีตัวตนเพิ่งจะมาเกิดดูให้ดีความลึกซึ้งของธรรมชาติโดยความคาดคะเนหลักของเหตุผลที่ไม่ลึกซึ้งเป็นของหยาบของโลกมันจะมีความรู้สึกว่ามีตัวอยู่ตลอดแต่จริงๆแล้วตัวตนเนี่ยไอ้ตัวตนที่เป็นตัวทุกเนี่ยไอ้ตัวตนตัวยึดมั่นเนี่ยมันเป็นมายาไม่ได้มีอยู่จริงแล้วมันเพิ่งจะเกิดเมื่อเกิดความรู้สึกแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วเกิดเวทนาเกิดตัณหาขึ้นแล้วมันจึงจะมาเกิดตัวตนขึ้นมาทีหลังนี่เองตัวตนนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจยึดมั่นในอารมณ์นั้นแล้วจึงจะมีเราพอใจแล้วก็เราไม่พอใจเราชอบเราชังเรายินดีเรายินร้ายไอ้ตัวตนนี่มันเพิ่งจะมาเกิดนี่เองนะเพิ่งจะมาเกิดเหมือนเราไปกระทบความร้อนเนี่ยมันก็มีความร้อนเกิดขึ้นแล้วแล้วจึงมีเราร้อนเป็นเจ้าของขึ้นมาฉะนั้นตัวตนมันเกิดโดยท่านเรียกว่าเป็นอาคันตุกะกิเลสจรมาหนึ่งเนือง ธรรมชาติของกายของจิตเนี่ยโดยปกติแล้วมันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นประพัดสอนบริสุทธิ์อยู่แล้วที่มันเศร้าหมองไปเนี่ยด้วยอาคันตุกะกิเลสจรเข้ามาคือความยึดมั่นที่เกิดแต่ความไม่รู้อวิชชาปัจจยาอวิชชานี้เป็นปัจจัยความไม่รู้มันก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวตนความไม่รู้กระทบเข้ามาเกิดความรู้สึกเกิดความพอใจไม่พอใจก็มีตัวตนเป็นผู้เสวยว่าเราพอใจหรือไม่พอใจเรายินดียินร้ายเราชอบเราชังมีตัวตนเข้ามาอันนี้ตัวตนที่จรเข้ามาหนึ่งๆ เหมือนกับดวงจันทร์ในวันเพ็ญมันมีความสุขใสสว่างไสวเป็นดวงอยู่แล้วจิตของเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นอีกประเดี๋ยวหนึ่งมีเมฆผ่านเข้ามาเมฆดำเมฆขาวเมฆดำก็เปรียบด้วยความเมฆดำเมฆขาวก็เปรียบด้วยความพอใจเมฆดำก็เปรียบด้วยความไม่พอใจแปลว่าเมฆดำเมฆขาวผ่านเข้ามา
ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปขณะที่มันผ่านเข้ามามาบังมาบังดวงจันทร์รัศมีของดวงจันทร์ให้เศร้ามองไปแต่ในขณะที่มันบังอยู่นั้นนะดวงจันทร์ในวันเพ็ญนั้นมันก็ไม่ได้เสียความเต็มดวงมันไปเลยแต่มันยังไม่มีโอกาสจะฉายแสงแห่งความบริสุทธิ์ออกมาเท่านั้นเองแต่ความเต็มเปี่ยมความบริสุทธิ์ของมันไม่ได้เสียไปเลยยังไม่ได้เสียไปนี่ก็เหมือนกันอาคันตุกะกิเลสจรมาบังเนืองๆขณะที่มันบังเนี่ยรู้สึกว่าตัวตนมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาสินะแต่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่จิตจิตมันไม่ใช่ทุกข์ทุกข์มันก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นจิตถ้าเราละความทุกข์ด้วยปัญญานะมันก็เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์การละมันเนี่ยก็คือสติเตสังนิวารณังมีสติรู้เท่าทันอารมณ์สติปัฏฐานมีที่ตั้งจึงถูกต้องเป็นสัมมาที่เป็นไปภายในคือสติปัฏฐานกายเมื่อเราดูกายของเราอยู่เนืองๆอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่ากายนี้มันไม่ใช่ของเราเกิดด้วยธาตุทั้งหลายเราแตกทำลายไปไม่ยั่งยืนอะไรมันไม่ประกาศบอกว่ามันเป็นใครเราดูที่กายกายเป็นชัยภูมิสำคัญที่สุดเลยจะรู้จิตก็รู้ที่กายจิตมันเกิดในนี้ไม่ได้ไปเกิดที่อื่นนะเราจะดูลมเราต้องดูที่ใบไม้ไหวเราจะดูนามก็ดูที่รูปธรรมที่ดูที่กายนามมาปรากฏที่กายถ้าไม่ดูที่รูปธรรมแล้วมันมองไม่เห็นจะไปดูจิตดูอารมณ์นอกกายนั้นไปดูได้อย่างไรดูไม่ได้จะไปดูลมเบาลมแรงในอากาศมันดูไม่เห็นต้องดูที่ใบไม้ไหวจะดูนามธรรมต้องดูที่รูปธรรมจะดูจิตต้องดูที่กายดูเข้าไปที่กายเราจะเห็นว่าอ้าวสังขารนี่มันไม่ใช่ของเราความจริงมันแสดงอยู่แล้วมันไม่ถ้าเราเฝ้าดูบ่อยๆก็จะเห็นไม่เห็นว่าไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราความรู้สึกก็ไม่ใช่ของเรามันก็ดับไปอย่างนี้ดับไปอย่างนี้เลยตัวตนมันก็ดับไปอารมณ์มันก็ดับไปตัณหาอุปาทานเมื่อเกิดความยึดมั่นนี่พูดในสายทุกข์ก่อนเมื่อเกิดความยึดมั่นขึ้นแล้ว เมื่อเกิดความยึดมั่นขึ้นแล้วนี่อุปทานอุปาทานังอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาพะโวอุปทานนี่เป็นปัจจัยให้เกิดภพพอเกิดความยึดมั่นขึ้นแล้วเนี่ยทุกข์มันก็เกิดนะยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์ขึ้นมามีเราเป็นเจ้าของเวทนาแล้วก็อยากได้ไม่อยากได้เป็นตัณหาแล้วก็เกิดความยึดมั่นในอารมณ์ก็ทุกข์ขึ้นมาไอ้ตัวตนเพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยตัวตนเพิ่งจะเกิดขึ้นนี่เมื่อเกิดความยึดมั่นแล้วเนี่ยมันก็ส่งต่อไปสู่ภพในที่นี้กับชาติในอันเดียวกันแหละแต่ภพชาติเนี่ยที่แบ่งเป็นสองเพราะว่าภพเป็นความหยั่งลงหยั่งลงสู่ภพนะสู่ภพหยั่งลงสู่ความเกิดขึ้นโดยความเป็นตัวตนเนี่ยนะตามอำนาจของตัณหาถ้าเป็นกามตัณหาก็เป็นกามภพนะเกิดภพนี่เป็นการหยั่งลงสู่ความยึดมั่นยึดมั่นแค่อารมณ์ก่อนที่แรกตัณหาความอยากก็เป็นอารมณ์ภพก็หยั่งลงสู่อารมณ์ยึดมั่นในอารมณ์จากนั้นก็ส่งต่อไปพระโวภวชาตินะพระโวภวะปัจจยาชาติพบก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติเมื่อยึดอันใดอันหนึ่งแล้วมันก็แล่นถึงกันหมดทั้งขันธ์ทั้งห้าทั้งกายทั้งจิตเรียกว่าเป็นชาติโดยสมบูรณ์เป็นตัวตนโดยสมบูรณ์ขึ้นมาชาติปัจจยาชรามรณัง
เมื่อตัวตนเกิดโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยทุกทั้งปวงจะตามมาเป็นกระบวนเลยเมื่อมีตัวตนแล้วตัวตนมันจะเป็นที่ตั้งแห่งทุกทั้งปวงความชราความชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเนี่ยทุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะตามมาเป็นพรวนเลยในชรามรณะในที่นี้นี่ชาติปัจจยาชรามรณะความเกิดเป็นขึ้นโดยความเป็นตัวตนยึดมั่นโดยสมบูรณ์เนี่ยนะก็เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะหมายถึงว่าชรามรณะจะตามมาชรามรณะนี่ไม่ได้ว่าแก่แล้วตายอย่างกับคนแก่คนตายอันนี้มันเป็นปัจจุบันขณะเป็นรอบสั้นเป็นการเกิดขึ้นแห่งตัวตนแห่งทุกข์ในรอบสั้นในขณะแห่งปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนะไม่ใช่รอบยาวไม่ใช่ภพใหญ่เป็นภพน้อยในขณะจิตหนึ่งที่เกิดความทุกข์ขึ้นอันชรานี่มันเป็นแปลว่าความเสื่อมมรณะแปลว่าความขาดไปชรานี่หมายถึงว่าเมื่ออารมณ์มันเสื่อมไปเมื่ออารมณ์มันขาดไปอารมณ์ที่น่าพอใจเสื่อมไปขาดไปเกิดความโศกความอะไรเห็นไหมนี่ก็เป็นทุกข์เกิดความโศกความอะไรนะเมื่อได้ประสบกับอารมณ์อันไม่น่าพอใจแล้วก็เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเห็นไหมและเกิดความคับแค้นใจในสภาวะที่เราต้องการแล้วมันไม่ได้ตามต้องการทุกมันก็เกิดอย่างนี้นะความปรารถนาไม่สมหวังโดยสรุปแล้วท่านบอกว่าเพราะความยึดมั่นนั่นเองเป็นต้นต่อของทุกทั้งปวงสังขิตเตนะปันจุปาทานกันธาทุกขาโดยรวมอย่างย่อแล้วเนี่ยความยึดมั่นสำคัญผิดอวิชชาอุปทานยึดมั่นในสังขารว่าเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละเป็นต้นตอของทุกข์ทั้งปวงที่จริงความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของมันเนี่ยมันก็เป็นกฎธรรมชาติความที่มันจะต้องเสวยทุกขเวทนาทางสังขารเนี่ยมันก็เป็นกฎธรรมชาติเพราะสังขารมันเป็นทุกข์เป็นความแก่เป็นความเจ็บเป็นความตายเป็นความกระสับกระส่ายเป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นของไม่ใช่ของใครนะที่จริงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎของตถาตาเป็นความที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองไม่มีใครจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าเรามาทำความรู้ทำความเข้าใจก็จะเกิดความยอมรับนะจะปลดได้ปลงได้ปล่อยได้วางได้ว่างได้หลุดได้ถอนได้จากความหลงที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะเห็นในขณะปัจจุบันที่เรามีสติเตสังนิวารณังสติที่ถึงพร้อมประกอบด้วยปัญญาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบกับเครื่องสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์มันยังไม่ทันเกิดความพอใจไม่พอใจกระทบปั๊บก็ดับไปกระทบปั๊บก็เห็นว่าเวลารูปสัมผัสทางตาเสียงสัมผัสทางหูเป็นต้นเราก็เห็นกายของเราจิตของเรารูปของเรานามของเราโดยสมมุติเนี่ยกายรับกายรับจิตรู้สัญญาจำสังขารคิดเวทนารู้สึกมันยังไม่ส่งต่อไปถึงความรู้สึกนะมันเป็นแต่เพียงว่าเราจะเห็นความเป็นจริงว่ากายรับจิตรู้เปลี่ยนแปลงไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามเครื่องสัมผัสตามรสมันจะเปลี่ยนทั้งมันยกตัวอย่างให้เห็นชัดชัดเช่นเราบริโภคอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มตักตรงนี้ก็เปรี้ยวตักตรงนี้ก็หวานนี่ก็มันนี่เค็มกระ
ทบแล้วมันก็รู้มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาคือเราจะเห็นเราดูที่ภายในมีฐานที่ตั้งที่กายที่ใจของเราอะไรกระทบเข้ามาเราจะเห็นกายจิตเนี่ยเปลี่ยนไปเราจะเห็นมันเปลี่ยนไปมันรับมันรู้ตามหน้าที่ของมันเราเฝ้าดูอยู่ที่ภายในด้วยสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาที่ถี่รอบเป็นสมาธิและปัญญาแล้วตั้งมั่นแล้วมีความเข้าใจความจริงแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรามันเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็รับรู้เข้ามาเราจะบังคับบัญชาไม่ให้มันรับไม่ให้มันรู้หรือจะให้มันรับจะให้มันรู้เฉพาะส่วนที่น่าพอใจเนี่ยก็ไม่ได้หน้าที่ของมันมันต้องทำหน้าที่ของมันพอเราเห็นความไหวตัวของมันที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเช่นเปลี่ยนแปลงไปตามรูปตามเสียงเนี่ยกายรับเข้ามาจิตรู้เมื่อเราเห็นในขณะปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมแห่งการสัมผัสเนี่ยว่ามันไม่ใช่เราเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเช่นกระทบร้อนเย็นอันรุนแรงเราก็ไม่อยากได้แต่เราจะห้ามปรามร่างกายที่มันจะรับสัมผัสเข้ามาจะห้ามปรามจิตใจที่จะไปรู้ความรู้สึกตรงนั้นจะห้ามปรามมันก็ไม่ได้จะบอกสั่งยับยั้งใดๆขอร้องอ้อนวอนยังไงก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นความเป็นจริงอย่างนี้เนี่ยกระทบปุ๊บเราก็เห็นว่าไม่ใช่ตนเพราะเราบังคับมันไม่ได้เราจะบอกว่าเออเจ้าตาเจ้าหูเจ้าจมูกเจ้าลิ้นเจ้ากายเจ้าใจในเวลานี้เนี่ยเราอยากอยู่โดยที่เธอไม่ต้องทำหน้าที่เธอไม่ต้องรับรูปรับเสียงรับกลิ่นรับรสรับสัมผัสรับอารมณ์เธอไม่ต้องไปรับไปรู้อยู่เฉยๆสักประเดี๋ยวหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมเมื่อก็ไม่ได้ มันทำหน้าที่ของมันถูกต้องแล้วในขณะที่มันไหวตัวรับรู้เปลี่ยนแปลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เวียนอยู่อย่างนี้เดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจเรื่องรูปบ้างเรื่องเสียงบ้างเรื่องกลิ่นบ้างเรื่องรสบ้างเรื่องสัมผัสบ้างเรื่องอารมณ์บ้างนั่นแหละมันกำลังแสดงธรรมชาติมันกำลังแสดงความเป็นจริงกำลังประกาศเปิดเผยตะโกนบอกถึงสัจธรรมอันลึกซึ้งแก่สัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีสิ่งนี้เราจะรู้ธรรมะได้ยังไงจะไปรู้ธรรมะที่ไหนจะไปเรียนธรรมะที่ไหนวิปัสสนากรรมฐานที่ไหนนี่แหละเป็นความเป็นจริงที่มันประกาศเปิดเผยแสดงความจริงความถูกต้องสัจธรรมสมถธรรมอยู่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพียงแต่ตื่นรู้เฝ้าดูความเป็นจริงที่มันกำลังประกาศเปิดเผยแสดงปรากฏอยู่เฉพาะหน้าอยู่แล้วเมื่อเห็นจริงก็ทิ้งความหลงเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นทำลายความมืดความรู้เกิดขึ้นก็ทำลายความไม่รู้เมื่อก่อนเราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้พอเราเกิดความรู้ขึ้นทุกข์มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทุกข์ก็ดับไปสายทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยวานก็เป็นนิโรธวานเป็นสายดับทุกข์ขึ้นมาดูให้ดีเม
ื่อเรามีสติเตสังยวรนังกั้นกระแสเห็นความเป็นจริงกระทบเข้ามาเห็นว่าไม่ใช่เราเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เราปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าผัสสะมันดับผัสสะดับนี่ไม่ใช่หมายว่าการกระทบมันดับโดยความหมายแห่งความดับนี่หมายเอาว่าดับความยึดมั่นถือมั่นผัสสะนิโรโธผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาการกระทบมันดับนี่มันดับความยึดมั่นตามันก็ไม่ดับหรอกหูมันก็ไม่ดับมันมีอยู่จมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายที่มันจะต่อเข้ามาจะกระทบสัมผัสกันเข้ามาเนี่ยมันยังมีอยู่ตลอดเวลาแม้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังมีอยู่ไอสภาวะที่มันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยแล้วมันจะดับไปได้ยังไงมันไม่ได้ดับดับนี่หมายโดยความหมายว่าดับความยึดมั่นว่าตัวตนเราไม่ต้องไปทำลายร่างกายให้มันดับหรือว่าไม่ต้องรอให้ร่างกายมันแตกดับแต่เราสามารถจะไม่ทุกข์ได้ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างยังมีอยู่ครบพร้อมแต่มันดับกิเลสดับความหลงดับความยึดมั่นดับความเห็นผิดว่าตัวว่าตนว่าสัตว์บุคคลว่าเราว่าของเราในกายในจิตในธาตุในขันธ์ที่เป็นต้นตอแห่งทุกข์ทั้งปวงในขณะแห่งปัจจุบันขณะปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมที่กระทบสัมผัสแล้วเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ดับความยึดมั่นว่าเราเมื่อไม่มีเราแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรตรงนี้แหละที่เรียกว่าผัสสะนิโรโธผัสสะนิโรธาผัสสะดับแล้วเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาเวทนาก็ดับไปมันไม่มีตัวตนแล้วใครจะเป็นผู้เสวยเวทนาเวทนาทางกายมีอยู่แต่ไม่มีทางใจเรียกว่าเวทนาดับไปดับที่นี้หมายถึงว่าเวทนามันก็คืนสู่เวทนามันไม่มีผู้เสวยว่าเราเป็นอะไรหรือเราเป็นผู้เสวยเวทนาหรือเวทนาของเราไม่มีเวทนาก็เป็นสักว่าเวทนาเรียกว่าเวทนาดับไปคือไม่ถูกความยึดมั่นเข้าไปยึดว่าเป็นเวทนาของเราหรือของใครเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาเมื่อเวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบชังยินดียินร้ายดับไปแล้วความอยากดึงเข้ามาความอยากที่จะผลักไสออกไปเป็นบวกเป็นลบเป็นกามตัณหาเป็นภวตัณหาเด้งรนกวนกวายกระสับกระส่ายอยากได้อึดอัดขัดใจคุณข้องขัดเคืองในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมันก็ดับไปด้วยเหมือนกันเพราะความรู้สึกมันไม่มีแล้วไม่มีผู้ไม่มีความพอใจไม่มีความไม่พอใจไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีความชอบไม่มีความชังและความที่มันจะดึงเข้ามาในอารมณ์อันน่ายินดีความที่มันจะผลักไสออกไปในอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจมันจะมาอย่างไรมันไม่มีอารมณ์แล้วนี่แหละเรียกว่าตัณหามันดับไปตัณหาดับเลยเมื่อตัณหาดับแล้วไม่มีความอยากทั้งในฝ่ายที่เป็นกามตัณหาในอารมณ์อันน่ายินดีทั้งความอยากในอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีความอยากที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยมันดับไปแล้วอยากได้ไม่อยากได้เมื่อไม่มีความอยากตัณหานิโรโธตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธอุปาทานนิโรธาความยึดมั่นก็ไม่มีมันไม่ได้ไปยึดตรงไหนแล้วมันไม่มีที่จะยึดมันว่างจากความยึดมั่นว่างจากตัวตนว่างจากความยึดถือว่างจาก
ิเลสว่างจากความหลงว่างจากความเห็นผิดว่างจากความรู้สึกแล้วมันจะไปยึดตรงไหนมันไม่มีที่จะยึดนะไม่มีที่จะยึดเพราะมันมีปัญญาเห็นความเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเราสังขารทั้งหลายมันก็ไม่ยึดอุปาทานก็ดับไปอุปาทานมันเป็นต้นตอของความทุกข์อุปาทานให้โลโทอุปาทานนั้นนิโรธาอุปาทานดับไปเมื่อไม่มีอุปาทานความยึดมั่นว่าเราว่าใครนั่นก็ในอารมณ์ใดๆแล้วในสังขารทั้งหลายนะพบชาติการหยั่งลงการเกิดขึ้นแห่งตัวตนนี้มันจะมีได้ยังไงอ่ะมันไม่มีใครแล้วตอนนี้มีแต่ความว่างใครจะหยั่งลงสู่อะไรอีกใครจะไปเกิดขึ้นที่ไหนอีกแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นอะไรขึ้นอีกในเวลานั้นในเวลาที่มันมีปัญญาเห็นความเป็นจริงความหยั่งลงแห่งความยึดมั่นความเกิดขึ้นแห่งตัวตนโดยสมบูรณ์เนี่ยมันไม่มีเราแล้วใครจะไปเกิดใครจะไปอุบัติขึ้นที่ไหนนิพพานมันไม่เกิดไม่ตายภพก็ดับไปภาวะนิโรโธภาวะนิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาภพชาติก็ดับไปชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะเนี่ยก็ดับไปเพราะมันไม่มีตัวเหตุที่ทำให้มันเกิดขึ้นทั้งความโศกความอาลัยความไม่สบายกายไม่สบายใจเมื่อประสบอารมณ์น่าพอใจไม่น่าพอใจความคับแค้นใจความปรารถนาไม่สมหวังแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะมันเปลี่ยนเลยจากเมื่อก่อนสมุทัยวานเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้เกิดทุกข์ขึ้นพอกลายเป็นความรู้ขึ้นแล้วเป็นนิโรธวานนิรุตชันติเป็นนิโรธวานคือเป็นสายดับสายเกิดกับสัมภวันติสายดับวันนิรุตชันติเห็นหรือยังว่าทุกทั้งปวงนี่มันดับไปเพราะว่าปัญญามันไม่เห็นความเป็นจริงในเห็นในปัจจุบันถ้าเราย้อนดูว่าทุกต้องปวงดับไปเพราะอะไรดับไปเพราะว่าชาติดับไปเพราะว่าภพดับไปเพราะว่าอุปทานความยึดมั่นดับความยึดมั่นดับไปเพราะว่าตัณหาดับไปเพราะว่าเวทนาดับไปเพราะการสัมผัสดับไปเป็นการสัมผัสที่ไม่มีความเป็นสัมผัสที่ประกอบด้วยปัญญาเห็นไหมเป็นความสัมผัสที่ประกอบด้วยปัญญาดับไปที่ในที่นี้คือดับความยึดมั่นดับความยึดถือดับความติดข้องผูกพันยึดมั่นว่าตัวว่าตนว่าสัตว์บุคคลว่าเราว่าของเราอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานความยึดมั่นยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์ตัวตนจริงๆมันไม่มีเมื่อเรามาเฝ้าดูความเป็นจริงของสังขารที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยไม่คงที่ยั่งยืนอะไรเป็นของแตกทำลายของเสื่อมไปสิ้นไปเป็นที่ตั้งแห่งโรคไปเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาบังคับบัญชาไม่ได้บอกสั่งยับยั้งไม่ได้ไม่เป็นไปตามต้องการไม่เป็นไปตามปรารถนามาพิจารณาจนกระทั่งเห็นความเป็นจริงในขณะปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนะเราก็จะถอนความยึดมั่นที่เคยยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนออกได้ทุกข์ก็ดับนี่เป็นอริยสัจ
ความจริงของพระอริยะสัจจะแปลว่าความจริงอริยะแปลว่าไกลจากข้าศึกอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปอริยสัจเป็นความจริงที่เป็นเหตุให้ไกลจากข้าศึกคือทุกข์มีประการต่างๆทุกข์กับเหตุทุกข์อยู่ด้วยกันทุกข์เกิดขึ้นเพราะความหลงความยึดมั่นความเห็นผิดจิตข้องผูกพันยึดในสังขารในกายในจิตว่าเป็นตัวเป็นตนยึดว่าเราก็มีเราเป็นทุกข์ยึดว่าเราก็มีเราเป็นอะไรอะไรขึ้นมาเมื่อเรามาเจริญมรรคขวิธีอริยมรรคเจริญปัญญาพิจารณาเห็นความเป็นจริงในสังขารถึงความที่ไม่ใช่ของเราความเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นไปตามต้องการไม่เป็นไปตามปรารถนาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเห็นด้วยใจอย่างชัดเจนแล้วเห็นด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้วตรงนั้นแหละเป็นเรียกว่ามรรคอริยมรรคมีปัญญาเป็นตัวนำเมื่ออริยมรรคมันทำหน้าที่ของมันเห็นสังขารตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ตนมันก็ไปดับความยึดถือว่าตัวตนที่เรียกว่าความไม่รู้อุปทานเมื่ออุปทานดับแล้วภพชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์ทั้งหลายก็ดับไปความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นทุกขนิโรธโธพร้อมด้วยมรรคที่มันถึงพร้อมในขณะปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมเหตุทุกข์กับความทุกข์ดับไปเหตุทุกข์ดับไปความเหตุแห่งทุกข์ความยึดมั่นดับไปทุกข์เกิดไม่ได้มรรคอริยมรรคถึงพร้อมขึ้นมาในขณะนั้นในขณะจิตที่มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเรียกว่าอริยมรรคได้เกิดขึ้นทำลายสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นแทนอริยสัจทั้งสี่ทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้วเห็นแล้วมันเกิดด้วยความหลงความยึดมั่นเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัวยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเราก็ได้ละเสียแล้วด้วยปัญญาเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนอะไรอริยมรรคข้อปฏิบัติที่ไปละเหตุแห่งทุกข์นั้นน่ะละความยึดมั่นเห็นความเป็นจริงว่าไม่ใช่มันก็ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นใครเหตุแห่งทุกข์ก็ดับไปทุกข์ก็ปรากฏขึ้นไม่ได้ปรากฏขึ้นแต่นิโรธความดับทุกข์อริยสัจ 4ทุกข์เราได้กำหนดรู้แล้วเหตุแห่งทุกข์เราก็ได้ละเสียแล้วความดับทุกข์ก็ทำให้ประจักษ์ขึ้นแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ได้เจริญให้มีขึ้นแล้วอริยสัจ 4เป็นสัจจะอันประเสริฐของพระอริยะทั้งหลายเป็นเหตุให้กายจากข้าศึกคือทุกข์มีประการต่างๆก็ปรากฏขึ้นในขณะปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมขณะแห่งการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องอารมณ์ใดๆกระทบแล้วก็ดับไป
ถ้าเรามีปัญญาเห็นความเป็นจริง ทุกข์มันก็เกิดตรงนี้ดับทุกข์ก็ต้องดับตรงนี้ย่อโรคทั้งปวงมาที่นี่ที่อื่นนั้นไม่มีความหมายเราไม่ต้องไปดูข้างนอกเราดูข้างในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายมันจะวิ่งเข้ามาหาตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ต้องไปวิ่งหามันไปกำหนดภายนอกจะฟั่นเฟือนจะเลอะเลือนต้องกำหนดหมายอยู่ข้างในแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงเมื่อเรากำหนดหมายอยู่ข้างในตากับรูปเนี่ยมันเป็นของดึงดูดกันเป็นเครื่องต่อเมื่อมีตารูปมันต้องวิ่งเข้าหามีหูเสียงมันต้องวิ่งเข้าหามีจมูกกลิ่นมันต้องวิ่งเข้าหามีลิ้นรสต้องวิ่งเข้าหามีกายเครื่องสัมผัสมันต้องวิ่งเข้าหามีใจอารมณ์มันต้องวิ่งเข้าหาเราเฝ้าดูอยู่ที่ภายในดูโดยหลักธรรมความเป็นจริงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นของเราหรือของใครเมื่อเรามีสติเตสังนิวารณัง เครื่องกั้นกระแสตัณหาความอยากความยึดมั่นความเห็นผิดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะมันก็เห็นความเป็นจริงเพราะความจริงของสังขารเนี่ยมันแสดงเปิดเผยประกาศอยู่แล้วตลอดเวลาเป็นอาการิโกไม่ขึ้นด้วยการไม่ขึ้นด้วยเวลาประกาศถึงความเปลี่ยนประกาศถึงความเสื่อมประกาศถึงความไม่ยั่งยืนไม่คงที่ไม่เป็นไปตามต้องการไม่เป็นไปตามปรารถนาบังคับบัญชาไม่ได้ขอร้องอ้อนวอนไม่ได้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจัยตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์ทั้งหลายใดๆนั่นมันประกาศอยู่แล้วมันแสดงอยู่แล้วมันเปิดเผยอยู่แล้วมันตะโกนบอกสัตว์ทั้งหลายอยู่แล้วถึงความเป็นจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มีความพยายามมีสติมีสัมปชัญญะระลึกรู้ตึกตองพิจารณาอยู่ที่กายภายในเฝ้าดูความเป็นจริงเป็นไปของสังขารทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะสังขารร่างกายของเราทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจที่กำลังไหวตัวเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นกระทบร้อนเย็นรูปก็เปลี่ยนความรู้สึกก็เปลี่ยนความจำก็เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนความรู้ก็เปลี่ยนเดี๋ยวเขาย้ายไปทางตาย้ายไปทางหูย้ายไปทางจมูกย้ายไปทางลิ้นย้ายไปทางกายย้ายไปทางใจเมื่อมีเหตุปัจจัยรูปรสกลิ่นเสียงใดๆผ่านเข้ามาอันไหนมันก็ยักย้ายถ่ายเทไปตามเหตุตามปัจจัยตามหน้าที่ตามเรื่องราวของมันที่มันเป็นกฎธรรมชาติความเป็นจริงที่ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไปอย่างอื่นใครจะชอบใครจะชังใครจะพอใจไม่พอใจยินดีร้ายอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องกับเราด้วยมันเป็นธรรมชาติที่มันตกเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันถูกต้องแล้วหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพียงแต่มาตื่นรู้เฝ้าดูความเป็นจริงที่มันกำลังประกาศแสดงเปิดเผยให้เราเห็นอยู่ท่านจึงบอกว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐะตตะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิทธามนุพพโลหิผู้ใดมาเห็นสัจธรรมเห็นความเป็นจริงของสังขารร่างกายจิตใจในขณะปัจจุบันนั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนนะอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนไม่งอนแง่นไม่คอนแคลงนะเขาควรพอกคูณอาการอย่างนั้นไว้หมายความว่าผู้ใดมาเห็นความเป็นจริงในขณะปัจจุบันจิตไม่ส่งไปในอดีตในอนาคตอยู่กับปัจจุบันขณะที่ความจริงของสังขารกำลังปรากฏแสดงให้เห็นอยู่เมื่อเห็นความเป็นจริงอย่างชัดเจนไม่งอนแงนคอนแคลนนี้ท่านบอกว่าเ
รพอกคูณอาการอย่างนั้นไว้เพราะอะไรเพราะในขณะที่เห็นความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีแต่ความว่างความปล่อยความวางความหลงที่เคยยึดว่าเป็นตัวเป็นตนพอเห็นว่าไม่ใช่มันก็เบาสบายเป็นความพ้นทุกข์เป็นความดับทุกข์จากสายทุกข์ก็เป็นสายดับทุกข์สมุทัยวานเป็นนิโรธวานดับทุกข์เป็นความที่ทุกข์มันไม่มีอยู่ตรงนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าเขาควรพอกพูนอาการอย่างนี้ไว้สมดังพุทธภาษิตที่พระองค์ทรงแสดงว่าเราตถาคตไม่เล็งเห็น ทำข้อใดเลยที่จะมีอุปการะมากอย่างใหญ่หลวงต่อผู้ที่เห็นความเป็นจริงทำความดับทุกข์ให้ปรากฏขึ้นได้บ้างแล้วที่จะทำความดับทุกข์โดยบริบูรณ์ทำความสิ้นทุกข์โดยบริบูรณ์นอกจากคุณธรรมข้อที่ว่ามนสิการะการใส่ใจอยู่ในสัจธรรมในความจริงในความถูกต้องของสังขารที่ได้รู้แล้วเห็นแล้วนั้นเนืองๆบ่อยๆภาวิตาพระบุริกตาทำให้มากเจริญให้มากแล้วมหัพพรามหานิสังสาจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อมตโตคทาอมตะปริโยสานาจะยังถึงอมตะธาตุมีอมตะธาตุเป็นที่สุดอมตะก็คือไม่ตายเพราะมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ของเรามันจึงไม่ตายไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีเราเกิดขึ้นหรือเราแตกทำลายมันมีแต่ธรรมชาติทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ของใครเมื่อไม่ได้ยึดมั่นด้วยว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเราว่าใครในขณะแห่งปัจจุบันในจิตนี้พบน้อยในจิตนี้ดับไปพบชาติมันสิ้นไปสิ้นไปวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดโดยความรู้สึกว่าเราเกิดในขณะจิตที่จะไปพาไปเกิดในภพภูมิใหญ่ๆต่อไปข้างหน้านั้นน่ะมันดับไปขาดไปสิ้นไปหมดไปต่อหน้าต่อตานะนี่แหละเรียกว่าภพชาติมันสิ้นไปภพชาติสิ้นไปต่อหน้าต่อตาภพน้อยดับไปภพใหญ่ก็ดับไปถ้าเราดับได้ที่จิตของเราโดยสมบูรณ์เมื่อไหร่การเวียนว่ายตายเกิดก็ขาดโดยสมบูรณ์ถ้าเราดับได้โดยยังไม่สมบูรณ์การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังเหลือเชื่ออยู่แต่ถ้าเราฝึกจนชำนาญเราก็สามารถจะดับเป็นครั้งสุดท้ายในเวลาก่อนตายเรียกว่าชีวิตสมาธิฉะนั้นการรู้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นการรู้เรื่องที่จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการรู้เพื่อจะสิ้นเวรสิ้นกรรมสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นการเกิดการตายด้วยสติปัญญาเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายเห็นแจ้งในกฎธรรมชาติที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างไรและเกิดปัญญายอมรับรู้จักเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนปล่อยได้วางได้ดับได้ซึ่งเหตุแห่งทุกข์ทำนิโรธะความดับทุกข์ให้เกิดขึ้นในขณะแห่งปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมเป็นธรรมที่อิงอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นสองสายสายทุกข์กับทุกข์เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ไปยึดแล้วก็เป็นเราก็มีเราเป็นทุกข์สายดับทุกข์เกิดขึ้นเพราะความรู้ความเป็นจริงแล้วไม่เข้าไปยึดไม่มีเราก็ไม่มีใครที่จะต้องเป็นอะไรทุกข์และความดับทุกข์เกิดขึ้นที่ปัจจุบันจะดับก็ดับที่ปัจจุบันในขณะแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสเป็นไปในรูปชีวิตประจำวันของเรานี่เองฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้มาศึกษาก็จะจับหลักเกณฑ์ได้ว่าหน้าที่ของเราต้องมี
ไม่ขาดสายไม่ขาดระยะไม่มีช่องว่างไปในปัจจุบันเสมอเสมอแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงของสังขารร่างกายจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็จะถอนได้ทำลายได้ซึ่งความยึดมั่นความหลงที่เป็นรากเหง้าต้นตอของทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นจุดมุ่งหมายแล้วก็เป็นหลักวิธี